กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับคุณชมเราหลายท่านก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะคุณบุญมาบอกว่าหลักฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะควรจะเอามาเปิดเผยได้แต่เบลอเอาเพื่อควบคุมกลไกระบบให้ได้รับความเป็นจริงและเป็นธรรมควรจะเปิดเผยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละก็มุมมองหลายด้านมันพูดยากกว่าถูกหรือผิดนะครับคุณนพกิจถามว่าข่าวนี้นะคะคุณพ่อนิดนึงนะแต่ถ้าเอาตามตัวเนื้อหากฎหมายเลยคือมันไม่ได้ไงคุณคือเราถ้าจะออกเนี่ยต้องออกเป็นภาพนิ่งหรือว่าเบลอทั้งหมดห้ามให้เห็นแต่ว่าหลายสื่อก็ปล่อยโดยแบบไม่ได้เบลออะไรเลยก็มีนะครับอีกท่านหนึ่งตั้งคำถามมาว่าเอ๊ะข่าวนี้ออกมากลบเกลื่อนการเมืองที่กำลังร้อนแรงขณะนี้หรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มันมีจังหวะของการร้องเรียนกันจริงๆเพราะฉะนั้นมันพอดีกันมากกว่าแล้วถามว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงการชุมนุมก็ซาไปเยอะแล้วนะแม้กระทั่งกลุ่มทะลุแก๊สเองเนี่ยก็น้อยลงทุกวันไม่มีใครเอาด้วยว่าอย่างนั้นเถอะคือถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์คดีของสารวัตรโจ้นะคุณเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่5สิงหาใช่ป่ะผู้เสียชีวิตวันที่6แล้วนายตำรวจตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาไปร้องเรียนเพจดังเมื่อ8สิงหาคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มเปิดเผยออกสื่อคือ23สิงหาคมคือเขามีตามลำดับมาเรื่อยๆนะคะคิดว่าไม่ได้น่าจะมีการกลบข่าวอะไรใดๆอ่ะนะครับแต่ประเด็นก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวถ้าตามที่พูดแบบโจ้ให้สัมภาษณ์นะว่ามีการไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คำถามคือเขาไปปรึกษาผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่เตรียมการทำอะไรเลยหรือเพราะฉะนั้นก็ผมก็ยัง50 50นะว่าหนีหรือไม่หนีอ่ะก็รอดูแล้วกันอ้าวคุณนึกว่าคุณจะพูดว่า50 50คิดว่าผู้ใหญ่รู้ไหมอ่ะต่อเถอะอย่างเงียบสิอย่างเงียบพูดก็พูดเถอะนะคุณโก้ไหนๆก็ขออีกนิดเดียวคือเรื่องสารวัตรโจ้เนี่ยมันไม่ได้กระทบตัวเขาคนเดียวไงมันกระทบไปถึงแฟนสาวของเขาที่ไม่รู้เผอิญหรือเปล่าก็เป็นลูกของเจ้านายอ่ะคุณคนก็ถามมาเยอะโน่นนี่เอาจริงๆคุณโก้วงการตำรวจโดยเฉพาะได้ตำรวจใหญ่ๆเนี่ยจะไม่รู้หรอตำรวจคนนี้เป็นยังไงดังมาจากอะไรเกิดมาจากอะไรแล้วบอกไว้เลยนะคุณก็หนึ่งในหน้าที่ของพ่อแม่นะมงคลสูตรชีวิต38ประการคือการคัดเลือกหรือว่าช่วยกลั่นกรองคู่ชีวิตให้ลูกนะคุณนี่เป็นหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้านะคือมันมีคนถามดิฉันเยอะนี่บอกก็ไม่รู้หรอกเขาอะไรกันยังไงนะเพียงแต่ว่าโอเคมันก็เป็นประเด็นแบบนี้นั่นแหละก็ตั้งคำถามไปถึงแล้วนี่ท่านจะเกษียณอยู่แล้วด้วยนะก็ว่ากันไปแล้วกันครับพาไปดูการชุมนุมเมื่อวานนี้กันสักหน่อยนะครับเอาที่สภากันก่อนนะอันนี้เป็นกลุ่มทะลุฟ้านะครับจัดกิจกรรม25สิงหาไล่ล่าทรราชจัดอภิปรายภาคประชาชนหรือว่าสภาโจ๊กคู่ขนานกับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาก็ไปจัดกิจกรรมกันบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาเลยนะติดกับแยกเกียรติกายมีการจัดเวทีปราศรัยมีเก้าอี้นั่งอะไรกันให้เรียบร้อยตั้งโพเดียมนะครับให้ตัวแทนผู้ชุมนุมสลับสับเปลี่ยนกันมาพูดในชื่อตะโกนทะลุฟ้าหัวข้อรัฐธรรมนูญที่ประชาชนต้องการพร้อมวางเก้าอี้ด้านหลังเขียนชื่อพรรคการเมืองสว.เปรียบเสมือนให้มารับฟังประชาชนส่วนด้านบนมีการผูกเชือกที่แปะกระดาษเขียนข้อความสิ่งที่เป็นความหวังของประชาชนครั้งนี้ไม่มีการลงถนนกีดขวางการจราจรแต่อย่างใดนะครับก่อนเริ่มกิจกรรมเนี่ยมีวรัญชัยโชคชนะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมอบรัฐธรรมนูญที่ด้านบนเป็นรถถังประดับให้กับไฮโซลูกนัดธนัทธนากิจอํานวยที่เมื่อวานก็เดินทางไปด้วยแล้วคุณดูโทษนะคุณดูวรัญชัยคอสเพลย์ของวรัญชัยปกติแกจะมาเป็นวิกไงเมื่อวานนี้ถ้ารู้ว่าใส่วิกแล้วใส่ที่ครอบด้วยมันก็จะร้อนแกก็เลยเอาวิกออกแล้วก็ใส่เป็นที่ครอบก็ล้อเลียนเหตุการณ์นะคะครับจากนั้นครับไบรท์ชินวัตรจันทร์กระจ่างที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าติดโควิดอันนี้น่าจะหายแล้วเอ๊ะถ้ามันครบกักตัว14วันแล้วหรือแล้วครอบครัวเป็นไงบ้างมีการขึ้นอภิปรายนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลฟังเสียงประชาชน3ข้อเรียกร้องเดิมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันเพราะวันนี้ก็โจมตีการทำงานของตำรวจกรณีขอโทษนะคุณโก้คุณลูกนัทเขาก็ไม่ได้ใส่สูตรมาตั้งแต่ต้นนี่เขามาใส่สูตรตอนขึ้นอภิปรายคงจะร้อนนะนอกจากอภิปรายแล้วนะครับก็มีตัวแทนกลุ่มทะลุฟ้ายื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาเรียกร้องให้รัฐสภาแห่งนี้กลับมารับใช้ประชาชนเบื้องต้นแจ้งจัดกิจกรรมต่อไปจนถึงเวลาประมาณ19นาฬิกาสำหรับภาพรวมนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือเรียบร้อยมากอ่ะก็อี้ยังไม่เต็มเลยมีการตั้งกระดาษให้ประชาชนมาเขียนความในใจใช้หัวกระดาษตราครุฑด้วยนะทั้งนี้ไม่พบเหตุกระทบกระทั่งระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมความพร้อมในที่ตั้งและมวลชนเองก็ไม่ได้มีการลงถนนอะไรแต่อย่างใดจุดนี้เรียบร้อยดีครับ
ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้อีกจุดหนึ่งก็คือที่สามเหลี่ยมดินแดงนะคะอันนี้เป็นกลุ่มเยาวรุ่นทะลุแก๊สค่ะเขาประกาศเลยว่าเขาจะไปตอนแรกเนี่ยเขาจะไปชุมนุมที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 15:55 น.แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลานัดหมายเนี่ยเพจบอกแกงหม้อใหญ่ก็คือว่าแกล้งเจ้าหน้าที่นั่นเองยกเลิกการชุมนุมนะแล้วให้ไปที่เก่าเวลาเดิมก็คือที่สามเหลี่ยมดินแดงเหมือนเดิมนะคะคือในเพจตำรวจเองเนี่ยเขาก็ไม่น้อยหน้านะคุณเพจ Police Thailand ก็บอกว่ารู้อยู่แล้วล่ะว่าจะแกงหม้อใหญ่เขาก็ไปเตรียมต้อนรับกันที่สามเหลี่ยมดินแดงอยู่แล้วนะคะจนกระทั่งเวลา 18:00 น.ค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมไปปิดการจราจรทั้งขาเข้าขาออกไม่กี่นาทีนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงประทัดยักษ์ดังมาเป็นระยะแต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรและตำรวจควบคุมฝูงชนเองก็ไม่ได้มีการออกมาสลายการชุมนุมด้วยนะคะคือมันสู้แล้วมันไม่มีใครออกมาปะทะด้วยคุณโก้เอาล่ะยางรถยนต์ก็ได้ก็ไปเอายางรถยนต์มาเผาตรงบริเวณทางลงด่วนดินแดงค่ะเมื่อวานเป็นแบรีเออร์ครับแบรีเออร์ที่เป็นพลาสติกสีส้มๆอ่ะที่ปกติเขาเอาไว้กั้นทางของภาครัฐเลยนี่แหละอยู่ๆก็ไปดึงมาจุดไฟเผาขวางถนนไม่มีคนสู้ด้วยไงคุณโก้ปกติมันริดบู๊กับตำรวจอ่ะสนุกจะตายนึกออกไหมมันเหมือนเอาเกมในคอมพิวเตอร์น่ะมาเล่นในชีวิตจริงแล้วเมื่อวานคือคนน้อยอ่ะจนปิดถนนไม่ได้ปิดได้แป๊บนึงแล้วก็ต้องรื้อออกแล้วก็เนี่ยใช้วิธีเนี้ยจุดไฟเผาเองคือมันน้อยตั้งแต่วันก่อนหน้านี้อันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะคะคือหมายถึงในกลุ่มส่วนนี้คือน้อยตั้งแต่วันก่อนหน้านี้แล้วนะเมื่อวานก็น้อยไปด้วยแล้วเมื่อวานฝนตกหนักด้วยคุณอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เอาสักนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยมีการสรุปการเหตุการณ์การชุมนุมนะคะตำรวจบอกว่า รองปิยะบอกว่าอย่างนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือทะลุฟ้าไปจัดที่อาคารรัฐสภาก็ยื่นหนังสือตั้งเวทีปราศัยจากนั้นก็ยุติการชุมนุมไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆนะคะตั้งแต่19:00 น.กลุ่มหนึ่งก็คือทะลุแก๊สไปรวมตัวกันที่สามเหลี่ยมดินแดง17:00 น.แล้วก็ไปก่อความวุ่นวายคว้างปาสิ่งของใส่สถานที่ราชการยิงหนังสติ๊กยิงลูกแก้วประทัดยักษ์ระเบิดนำยางรถยนต์มาเผาที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็ตรงทางขึ้นและทางลงของทางด่วนทำให้การจราจรติดขัดแล้วก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะครับอย่างไรก็ตามมันมีความคืบหน้าค่ะจากการชุมนุมเมื่อ11 สิงหาคมที่มีการเผารถยกกองตำรวจสน.ดินแดงที่ใต้ทางด่วนดินแดงถ้าจำกันได้วันนั้นเจ้าหน้าที่นำหมายศาลอาญาเข้าจับกุมผู้ต้องหา1 คนของกลางก็คือเป็นเสื้อกรอกหนังสติ๊กลูกแก้วรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆด้วยอีกส่วนหนึ่งมาดำเนินคดีแจ้งข้อหาเลยนะคะร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นสมคบกันมั่วสุมตั้งแต่10 คนขึ้นไปก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับปิดท้ายนะครับไปดูบรรยากาศที่สภาเมื่อวานนี้เป็นการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา83-91ว่าด้วยระบบการเลือกตั้งที่จะกลับไปใช้บัตร2 ใบนะครับสรุปว่าก็ผ่านฉลุยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองก็เอาด้วยกับร่างนี้นะว่าอย่างนั้นเถอะมีการอภิปรายครับพรรคก้าวไกลตอนนั้นที่เขาออกเป็นแถลงการณ์เขายังบอกว่าเราก็เห็นด้วยแต่แอบกัดฟันนิดนึงนะเราก็เห็นด้วยกับบัตร2 ใบครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการลุกขึ้นอภิปรายหลายคนนะในส่วนกรรมธิการจากทางประชาธิปัตย์เนี่ยคุณชินวัตรบุญเกียรติรองประธานกรรมธิการยืนยันว่ากรรมธิการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทุกประการหวังว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขมาตรา8391เนี่ยผ่านความเห็นชอบก็จะเป็นจุดเริ่มต้นถอดสลักทางการเมืองแล้วก็คิดว่าระบบการเมืองขออภัยระบบการเลือกตั้งที่เสนอเป็นระบบที่ดีไม่สลับซับซ้อนไม่ต้องไปปัดเศษไม่ต้องไปบัดขย eng จนนำไปสู่รัฐบาลที่ไม่เข้มแข็งบอกด้วยว่าการเลือกตั้งบัตร2 ใบเป็นการตอบโจทย์ชัดเจนส่งเสริมเสรีภาพในการเลือกผู้แทนประชาชนเลือกได้ทั้งคนแล้วก็พรรคนะครับการเลือกแบบเขต400 เขตปาร์ตี้ลิสต์100ไม่ได้สะท้อนว่าสนองตอบผลประโยชน์ของหรือว่าความเป็นอยู่ขออภัยการเลือกแบบใหม่เนี่ยไม่ได้ตอบสนองเรื่องของความต้องการของประชาชนได้ดีเท่าที่ควรตอนนี้สังคมในชนบทเปลี่ยนแปลงไปมากประชาชนเลือกผู้แทนมีบทบาทในการทำงานระดับชาติสูงขึ้นแล้วก็เปิดกว้างให้เลือกชนเผ่ากลุ่มหลากหลายทางเพศหรือว่าเชี่ยวชาติอื่นๆมาเป็นบัญชีรายชื่อได้ถ้าการเมืองตอบโจทย์เช่นนี้ทำให้จุดเริ่มต้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนำไปสู่การถอดสลักทางการเมืองว่าสภายอมรับความคิดเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราอื่นๆเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับขณะที่อย่างสว.พลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามก็บอกว่าในการแก้ไขมาตรา38กำหนดเนื้อหาให้มีบัตรเลือกตั้งแบบละ1 ใบคือบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
อาจจะกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่จะต้องดูกันต่อไปว่าจะแก้ไขอะไรอย่างใดเพื่อไม่ให้กระทบกับเรื่องนี้ส่วนการอภิปรายของสว.ในการแก้ไขมาตรา83นั้นส่วนใหญ่ถอนคำแปรยติตามที่สงวนเอาไว้นะครับแต่ก็ตั้งข้อสังเกตเพื่อรัฐสภาบันทึกไว้เช่นการคำนวณคะแนนของส.ส.ไม่ควรใช้ระบบคำนวณที่ทำให้ส.ส.เกินคะแนนนิยมผ่านการลงคะแนนเลือกตั้งและควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสัดส่วนผู้ลงคะแนนเลือกตั้งตามความเป็นจริงด้านฝั่งเพื่อไทยนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วส.ส.นั่นพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากนานๆทีจะเป็นกรรมาธิการเสียงข้างมากสักทีนะชี้แจงว่าสำหรับระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อกับแบบเขตเราคำนึงตลอดแม้ว่าจะ100คนต่อ400คนหรือมีที่มาต่างกันเราคำนึงว่าเป็นส.ส.ที่มีศักดิ์ศรีเท่ากันไม่มีส.ส.ซีกใดมีศักดิ์ศรีเหนือกว่ากันทั้งนี้เราเป็นประชาธิปไตยตัวแทนการเลือกตัวแทนที่ดีที่สุดต้องเป็นการทั่วไปเสมอภาคเสรีตรงและลับดังนั้นการให้เขามาเป็นตัวแทนเขาต้องมอบอำนาจจากเขาให้เราอย่างตรงไปตรงมาโดยเป็นการรับและทั่วไปด้วยนะครับทางคุณไพบูลย์นิติตะวันฐานะประธานกรรมการชี้แจงยืนยันการพิจารณาว่าได้ครบถ้วนแล้วก็ยืนยันเนื้อหาที่เสนอต่อที่ประชุมและให้ลงมติโดยสรุปเห็นด้วย476นะครับไม่เห็นด้วย70งดออกเสียง91แล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงใช้เวลาพิจารณารวมกันทั้งสิ้นประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันครับค่ะก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นต่อนะคุณก้อเนาะเพราะว่ามันต้องมีในส่วนของสว.ด้วยแล้วก็โหวตวาระ3เนี่ยคือตกลงภูมิใจไทยยังไงเขาก็ไม่โหวตไม่หือไม่อือไม่ใดๆเลยเหรอครับครับผมขอสั้นๆนิดนึงแล้วกันพอดีมีเวลาหลายคนถามเรื่องของการปฏิรูปตำรวจขึ้นมาเช้าวันนี้คุณผักกาดหอมในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเขียนเรื่องนี้นะครับเอาสรุปบางช่วงบางตอนแล้วกันบอกว่าปัญหาที่เกิดในวงการตำรวจเนี่ยของไทยนะแทบทั้งหมดมีต้นตอมาจากการคอร์รัปชันแต่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าระบบการทำงานของตำรวจในปัจจุบันล้าสมัยเกินไปไม่สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ก่อนหน้านี้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ตั้งโดยหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์สรุปผลการพิจารณาเสนอให้รัฐบาลดำเนินการโอนตำรวจ12หน่วยไปให้กระทรวงทบวงกลมที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักสากลต่อมาหลังรัฐธรรมนูญ2560บังคับใช้มีการแต่งตั้งพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เป็นประธานการปฏิรูปตำรวจเสนอรายงานให้นายกพิจารณามีระยะเวลา1ปีแต่สุดท้ายรายงานฉบับนี้ไม่ถูกใจนายกครับจึงตั้งกรรมการอีกชุดมีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานจัดทำรายงานปฏิรูปแล้วก็ร่างพรบตำรวจแห่งชาติและร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีความคืบหน้าในการนำเข้าสู่สภาเพื่อตราเป็นกฎหมายสาระสำคัญของพรบตำรวจแห่งชาติเช่นกำหนดให้เจ้าพนักงานหลายหน่วยเป็นตำรวจประเภทไม่มียศเช่นแพทย์พยาบาลงานพิสูจน์หลักฐานงานการศึกษาและก็โรงเรียนในร้อยกำหนดให้การจัดทำแผนงานของกองบังคับการตำรวจต้องหารือกับทางผู้ว่าในอำเภอหัวหน้าสถานีหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งสถานีตำรวจเป็นเล็กกลางใหญ่การเลื่อนตำแหน่งต้องเลื่อนขึ้นมาจากเล็กก่อนค่อยขึ้นไปกลางหรือใหญ่มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตำรวจมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งให้กระทำในสายงานเป็นหลักแบ่งเป็นบริหารอำนวยการสอบสวนป้องกันอาชญากรรมและวิชาชีพเฉพาะกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผลให้คะแนนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจและนำคะแนนไปรวมกับการประเมินประจำปีถามว่าคิเรมั้ยผักกาดหอมบอกว่าพอใช้ได้อย่างน้อยเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่ทราบเรื่องก็เงียบไปครับจ้ะควรจะทำไอเนี่ยจากคดีเนี่ยให้เป็นวาระแห่งชาติไปเลยนะคุณจริงต้องทำตั้งแต่คดีบอสแล้วเออขออนุญาตพูดไม่พอออกอากาศเลยครับพี่พิมมีคนถามยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ครับมาแล้วค่ะวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังทรงๆนะใช้คำนี้ก็แล้วกัน 18,500 กับอีก1รายค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะเป็นการติดเชื้อ 18,362 รายแล้วก็มาจากเรือนจำที่ต้องขังเนี่ย139รายค่ะแต่วันนี้ผู้ป่วยหายกลับบ้านเนี่ย 2,600 กับอีก6รายนะคะครับยอดผู้เสียชีวิตยังสูงนะคุณก็คุณผู้ชมยังแตะ200อยู่เลยค่ะ229รายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนมีคิวฉีดวัคซีนได้เนี่ยให้รีบไปฉีดวัคซีนคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง7โรคและที่สำคัญคือหญิงตั้งครรภ์ที่คุณหมออภิสมัยพูดเมื่อวานเนี่ยนะคะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากให้รีบไปฉีดวัคซีนถ้าคุณได้รับการจัดสรรนะคะจะได้ป้องกันถ้าติดเชื้ออาการรุนแรงแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตด้วยค่ะครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่พรุ่งนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ